สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายวิชาการสื่อสารในสังคมดิจิตอลนะคะสำหรับเนื้อหาในบทที่11นี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับจริยธรรมการสื่อสารโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้และเข้าใจในจริยธรรมของการสื่อสารบนเครือข่ายสังคมออนไลน์อีกทั้งยังคาดหวังว่าผู้เรียนจะสามารถพิจารณาและคำนึงถึงเรื่องการสื่อสารบนเครือข่ายออนไลน์ได้อย่างมีสติควบคู่ไปกับการมีจริยธรรมในบริบทต่างๆได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมโดยคำว่าจริยธรรมหรือ ethics มาจากจริยะบวกธรรมะคำว่าจริยะหมายถึงความประพฤติหรือกิริยาที่ควรประพฤติส่วนคำว่าธรรมะมีความหมายว่าคุณความดีและเมื่อนำคำมารวมเป็นคำว่าจริยธรรมจึงหมายถึงความประพฤติที่ดีงามซึ่งเราควรยึดถือเป็นแบบอย่างในการดำรงชีวิตเพื่อให้เกิดประโยชน์และมีความสุขต่อทั้งตนเองผู้อื่นและสังคมซึ่งเนื้อหาในแต่ละสังคมหรือในแต่ละบริบทก็จะมีแนวทางหรือแบบแผนที่แตกต่างกันออกไปเราจึงจำเป็นต้องเรียนรู้และนำมาปรับใช้ให้เหมาะสมโดยเฉพาะบริบทของการสื่อสารบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ที่ในปัจจุบันได้เข้ามามีบทบาทต่อการสื่อสารในชีวิตประจำวันมากขึ้นดังนั้นเราจึงจำเป็นต้องเรียนรู้และสร้างความเข้าใจซึ่งเนื้อหาในบทนี้จะแบ่งออกเป็น3ส่วนด้วยกันนะคะส่วนแรกเป็นเรื่องของจริยธรรมการสื่อสารของประชาชนส่วนที่2เป็นจริยธรรมในการสื่อสารของสื่อมวลชนและส่วนสุดท้ายเป็นจริยธรรมในการสื่อสารของธุรกิจโดยจะมีรายละเอียดในแต่ละหัวข้อเป็นอย่างไรไปติดตามกันได้เลยค่ะ